สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนทุกคนมาปักลายปักทึบแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่กันค่ะเริ่มแรกนะคะแทงเข็มขึ้นมาจุดที่1ค่ะแทงเข็มลงไปจุดที่2แล้วแทงเข็มขึ้นมาจุดที่3แบบนี้ค่ะจากนั้นแทงเข็มลงไปจุดที่4แทงเข็มขึ้นมาจุดที่5แล้วแทงเข็มลงไปจุดที่6เราจะทำแบบนี้เรื่อยๆจนจบผ้านะคะลายปักทึบนะคะสามารถเอาไปปักเป็นลายต่างๆได้ตามต้องการเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ